กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมระบุให้ครบถ้วนแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีฉันก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อสกุลหรือว่าเรื่องของสีทิศมงคลที่ถูกฉลกสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็ครั้งนี้แหละค่ะใครอยากจะทราบถึงเรื่องราวต้องบอกว่าอาจารย์จะมอบนะทุกเคล็ดลับนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจจริงๆนะคะใครที่สนใจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าครั้งนี้รับจำนวนจำกัดนะถ้าเห็นในหัวข้อจะทราบเลยว่ารอบนี้นี่อาจารย์อำพลพจน์จัดเต็มจริงๆนะบอกทุกเรื่องราวให้กับทุกท่านนะเป็นความรู้กันหรือว่าท่านไหนที่อาจจะเกิดข้อสงสัยนะคะว่าต้องดูอย่างไรหรือว่ามันจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะไปรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้ซึ่งจะเกิดขึ้นค่ะในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะคะเวลาช่วงประมาณบ่ายโมงที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์นะคะอยู่ประมาณแยกเหม่งจ๋ายนะคะหรือว่ากัตนารัชดานั่นเองนะคะใครที่สนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้าครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆนะแต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลือพื้นที่ไม่มากแล้วนะคะฉะนั้นก็โทรเข้ามา0851293697 0831997972ค่ะคือครั้งนี้นอกจากที่จะพูดคุยให้ฟังถึงการเสริมชะตาตามหลักทักษะทั้งในเรื่องของชื่อสกุลนะครับวันที่ดีทิศมงคลสีฉลกอัญมณีที่ควรสวมใส่การทำบุญเสริมเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดแต่ละวันสำคัญที่สุดก็คือกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะทำการตรวจชื่อให้กับทุกท่านด้วยนะครับใครชื่อไม่ดีผมจะปรับแก้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้ด้วยฉะนั้นในวันงานก็สามารถที่จะนำชื่อดังกล่าวเนี่ยไปเปลี่ยนในวันเวลาราชการได้เลยนะก็เชิญชวนนะครับเสาร์ที่22รู้สึกว่าจะเหลืออีกประมาณไม่เกิน5ที่นั่งแล้วนะครับเอาล่ะนะแต่ว่าตอนนี้มากันในการตรวจสอบดวงชะตากันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะคุณสุนิสาค่ะ21กันยายน2510นะคะเวลาเกิด 16:00 นถึง 17:00 นอันนี้ไม่ได้บอกวันมาถามเรื่องของครอบครัวสุขภาพการงานแล้วก็การเงินค่ะตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่อันนี้เรื่องที่1 นะครับ2ถ้าหมายถึงครอบครัวเนี่ยปีนี้อาจจะมีถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคนรักนะครับความสัมพันธ์ของสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีฉะนั้นปีจรนี้ถ้ามีอะไรเสื่อมโทรมมีอะไรชำรุดอยากจะแก้ไขในเรื่องของที่อยู่อาศัยขอให้ปรับปรุงถือเป็นการแก้เคล็ดส่วนหนึ่งสุขภาพด้วยพื้นชะตาตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะครับเสาก็หมายถึงในเรื่องของลำไส้กระดูกไขข้ออาการภูมิแพ้ต่างๆและดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและดาวอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนเสียด้วยนะกับพวกสายตาความดันระบบเลือดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันนะคะ8ตุลาคม2509ค่ะเวลาเกิด 4:30 บอกว่าเป็นวันเสาบอกว่าขอให้อาจารย์อวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะนะขอถามข้อเดียวจะกู้เงินซื้อบ้านได้ไหมคะหลังวันเกิดไปแล้วสีแตะอะไรก่อนอื่นก็ขอให้ในช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยขอให้คุณวันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกับทุกเรื่องนะครับหลังวันเกิดไปแล้วอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี่แหละสีแตะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้มาสีแปลว่าสิ่งที่ได้รับแต่เพียงแต่ว่ามีอุตสาหะมาสัมพันธ์ก็ต้องพยายามวิ่งเต้นหน่อยนะสมมตินะทำไปได้เจ้านี้ก็ลองสถาบันการเงินอื่นดูนะครับและพูดอยู่เสมอว่าถ้าคุณซื้อบ้านในโครงการที่เขามีสถาบันการเงินด้วยเนี่ยโอ้ยเงื่อนไขเขาผ่อนปลนมากจริงๆสมหวังสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชรีค่ะ1กรกฎาคม2513นะคะเวลาเกิดตี 1:25 นาทีบอกว่าเป็นวันพุธค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภฟ้าสว่างควรพุธค่ะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับปีจอนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยไว้หน่อยละกันนะครับถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ไปทำซะและปีนี้อังคารกาลีมันโยงถึงตัวด้วยนะยิ่งถ้าขับรถรายิ่งต้องระมัดระวังให้มากนะนอกจากทำฟันขูดหินปูนแล้วผมอยากที่จะให้คุณซื้อมีด
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอรรถบริขารจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณ B นะคะ16พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 10:21 นาทีวันศุกร์นะคะถามว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันที่16พฤศจิกายน2519นี้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ทำข้อมูลในส่วนนี้เอาอย่างนี้เอาง่ายๆคุณบี16พฤศจิกาแหมจะทำวันเกิดพอดีเลยนะจ๊ะหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง38อย่างนี้นะครับเดี๋ยวประมาณเดือนเอาอย่างนี้เดี๋ยวประมาณปลายสัปดาห์หน้านะสัญญาว่าจะเอาข้อมูลเลิกงามยามดีในส่วนของเดือนพฤศจิกายนมาฝากกันแต่ผมมีเงื่อนไขนิดเดียวจ้ะก็คือถ้าวันมงคลที่ผมบอกมันตรงกับวันศุกร์ให้ใช้วันอื่นเท่านั้นเองนะอันนี้คือคุณทำหลังวันเกิดนะครับถ้าวันมงคลที่ผมบอกกล่าวมา 4-5 วันก็ว่ากันไป ถ้าเกิดตรงกับวันศุกร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่นนะครับส่วนเลขบ้านเนี่ย262ก็ต้องบอกว่าเป็นสุภเคราะห์ที่เสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยฉะนั้นถือว่าดีนะครับและปีนี้พันธุเป็นอายุคุณได้บ้านหลังใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ผมมองต้องซ่อมต้องต่อเติมอะไรเพิ่มนะเจ้าของ SMS นะคะถามเกิดวันที่27เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 10:13 นาทีวันพฤหัสบดีการงานการเงินการลงทุนค่ะตอนนี้ย่าง45คือตอนนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรอริก็เป็นกาลีและหลังวันเกิดดาวการเงินก็จะเสียทั้งคู่เลยฉะนั้น2ปีนี้รัดเข็มขัดให้มากๆและที่พูดอยู่เสมอในเรื่องของมหาทักษาพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุเนี่ยของคุณตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีนี้นะครับก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดีนะมีปัญหาพอสมควรเลยแหละโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองจะลากยาวไปจนถึงประมาณเมษา61เหตุและผลก็คือพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูชีวิตมันจะมีจุดอับนะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแหละทำอะไรติดขัดฉะนั้นหนึ่งใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชานะครับก็ถ้าแต่ปางนี้อาจจะหาเช่ายากหน่อยนะก็เช่าจากร้านขายเครื่องสังฆปันก็ได้และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกเบิกเนตรให้อัญเชิญบูชาที่บ้านครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านและบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาแล้วก็ช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาแก้เคล็ดหลังวันเกิดทำทานกับคนชราแก้เคล็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเฉลิมชัยนะคะ6ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีวันอังคารถามว่าค้าขายประเภทไหนดีแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรพื้นชะตาเสาจันทร์เป็นคู่พัดพลาดแล้วก็เป็นกาลีในพื้นดวงด้วยฉะนั้นในเรื่องของความรักก็อย่าไปคาดหวังเยอะแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากถือว่าดีแต่ถ้ากรณียังโสดอยู่ณช่วงเวลานี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับถ้าอยากจะมีรักใหม่อาจจะต้องใช้บริการจากพ่อสื่อแม่ชักอาชีพที่เด่นที่สุดต้องใช้ทุนรอนมากหน่อยลองดูนะครับถ้าเป็นธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองอันที่1อันที่2อันนี้มีเงื่อนไขนิดนึงจะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายอาจจะมีการนำเข้าหรือส่งออกรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพลอยค่ะ17มิถุนายน2540นะคะเวลาเกิด 20:30 วันอังคารบอกว่าแต่งงานแล้วค่ะเพิ่งออกจากงานนะคะจะได้ทำงานเมื่อไหร่แล้วก็ทำอะไรดีจริงๆทั้งช่วงย่าง20และ21เกณฑ์งานมันเสียทั้งคู่ก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละความจริงถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งออกแล้วหลังวันเกิดปีหน้าเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีซะด้วยเอาอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยย่าง20การหางานอาจจะเป็นงานที่ไม่ถูกใจนะครับฉะนั้นก็ถ้าได้ก็ต้องอดทนนะจะรอจนได้งานที่ได้ดังใจผมว่าไม่ใช่แม้กระทั่งหลังมันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้นะครับการทำงานมี2แบบ
งานประจำกันลุกขึ้นมาทำเป็นพวกวิชาชีพเฉพาะทางหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวพฤหัสอริดวงสู้ครูฮะถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะอย่าบอกว่าตัวเองอายุยังน้อยยิ่งอายุน้อยยิ่งเรียนรู้ได้เร็วอันนี้เด่นและไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19สิงหาคม2507เวลาเกิดบ่าย 2:35 นพุธกลางวันบอกว่างานเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจริงบอกมาอีกนิดนึงก็ได้นะว่างานคุณทำอะไรอยู่แต่ว่าโดยองค์รวมนะกรรมะเป็นสีเดชแปะนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เป็นช่วงขาขึ้นของคุณออกแรงให้เต็มที่ครับแต่ฝากระวังถ้างานที่ทำเกิดเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็ความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีคู่ถ้าคนรักไม่ป่วยตัวคุณเองก็จะทะเลาะกันหาโอกาสซื้อหลอดไฟถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณลดาค่ะ26ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิด 6:30 นวันเสาร์จะได้งานใหม่หรือเปล่าเดือนพฤศจิกายนเขาจะเลิกจ้างค่ะเนี่ยการรีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานจริงๆนะครับตอนนี้ย่าง42ฟังให้ดีนะครับย่าง42เนี่ยบอกความจริงอีกไม่กี่วันนะนี่ก็เข้าตุลาแล้วเดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดแล้วกันนะครับหลังวันเกิดเข้าย่าง43วงกลมก็ยังสัมพันธ์ถึงเกณฑ์งานใหม่อยู่ดีก็ต้องบอกว่าพอจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการมองหางานใหม่นะแต่ไม่ต้องรอจนถึงผ่านวันเกิดนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งเรซูเม่เลยก็ได้หรือถ้าอยากจะลุกขึ้นมาคิดทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางนวดแผนไทยก็ได้นะศึกษาโหราศาสตร์ก็ดีธุรกิจก็ในแง่ของพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรยานะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆเครื่องสังขพันธ์ก็ใช่เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมรังสรรค์เพ็ญจันทร์ครับคุณรังสรรค์นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่27 เมษายนครับจ้ะพ.ศ.ค่ะ2536ครับเกิดกี่โมงคะเกิดประมาณ6 โมงครึ่งครับ6 โมงเย็น6 โมงเย็นเนาะวันอะไรเอ่ยวันอังคารครับวันอังคาร27 เมษายน 36นะครับครับ ประมาณ6 โมงเย็นนะครับโอเคฮะตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24เนาะครับความจริงในดวงเนี่ยถ้ามองถอยกลับไปทั้งช่วงย่าง23ที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยรวมถึงย่าง24เกณฑ์งานไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนะคุณทำอะไรฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมทำงานโรงงานครับจ้ะแล้วตอนนี้ล่ะครับแล้วตอนนี้ค้าขายครับขายอะไรบอกได้ไหมขายรังนกครับรังนกรับมาขายใช่ไหมฮะไม่ครับผมเอามาผลิตเป็นบรรจุขวดนะครับโอ้โหล่ะครับคืออย่างนี้นะฟังให้ดีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยเกิดขึ้นก่อนวันเกิดหรือเปล่าครับผมถามนิดนึงใช่ครับถูกไหมก็คือจากงานโรงงานลุกขึ้นมาทำธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นก่อนวันเกิดของคุณถูกไหมครับนะครับถ้าถามว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความจริงถ้าเป็นรังนกจริงๆเลยนะก็ต้องตีความลักษณะแบบนั้นนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะทำในระยะยาวพอไปได้และอยากจะให้มองต่ออะไรที่มันชัดกว่านั้นในแง่ของสุขภาพเช่นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับในเรื่องของพวกหยุกยานะไม่ว่าจะเป็นแผนโบราณหรือแผนปัจจุบันอันเนี้ยระยะยาวทำได้เพียงแต่ว่าคุณเองมีปัญหาเรื่องทุนรอนพอสมควรถูกไหมในเรื่องของทุนทรัพย์ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วมันจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่คุณลงทุนในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะก็มันจะค่อยๆถูกไหมล่ะหลังวันเกิดที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะผมถือว่าดีกว่าปีที่แล้วถูกไหมฮะถ้าเทียบกันนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ดังใจเพราะคุณขาดทุนทรัพย์ในการขยับขยายเท่านั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆฮะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วฝากคิดต่อยอดอย่างที่ผมบอกให้เห็นและรู้ดูแล้วชัดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่าดีครับ
ที่เขาถามเรื่องการเงินได้ไหมครับก็อย่างที่บอกมันก็มีผลมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะมีตอนนี้มีภาระหนี้สินคงค้างบ้างไหมครับก็มีครับนะมันยังเป็นมูลละเป็นก้อนอยู่เอาเป็นว่าการเงินอย่างที่ผมบอกใช้เวลาหน่อยแปะ24เข้าย่าง25แล้วจะเบาลงคือมันทุกอย่างมีเหตุผลหมดแล้วฮะคือตอนนี้งานมันก็ดีขึ้นถูกไหมถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วแต่มันเป็นลักษณะค่อยๆนะก็ค่อยๆว่ากันไปแล้วเดี๋ยวการเงินก็จะดีขึ้นเองฮะเมื่อเข้าช่วงย่าง25ไปแล้วอ๋ออ่ะตอนนี้ผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะให้คุณถ้ามีโอกาสไปทำบุญลงศพขอให้ไปทำบุญลงศพจ้ะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดที่เขารับบริจาค ก็ได้ครับนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมจ้าเอาเนาะขอบคุณนะคะครับจ้าสวัสดีครับต่อที่ SMS นะคะคุณจิรพันธ์31มกราคม2537เวลาเกิด 5:00 นค่ะถามเรื่องความรักอันนี้ไม่ได้บอกวันมาปล่อยอ่ะอย่างนี้ตอบ2ส่วนนะพื้นชะตาไม่ดีนะปัตตานีเป็นกาลีแต่ปีจรเนี้ยปัตตานีเป็นสีนะครับแต่กาลีสัมพันธ์ถึงก็ถ้ามีคู่ก็อาจจะเข้าทำนองเบื่อๆอยากๆรักๆเลิกๆมีคนใหม่เข้ามาก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้ายังโสดอยู่ปีนี้อาจจะมีคนที่เพิ่งเลิกราจากคนรักเข้ามาหาคุณก็ผมใช้คำนี้ก็คงหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่ามันไม่นิ่งและกรณีถ้าโสดมีใครเข้ามาดูให้ดีว่าเขามีพันธะหรือไม่ถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวุฒิค่ะ19มกราคม2538นะคะเวลาเกิด 19:19 นวันพฤหัสบดีนะคะลัคนาราศีอะไรจากระยองค่ะระยองอยู่วัคราหู19:19 พระฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับด้วยพื้นชะตานี้เสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทนะครับก็ดวงนี้จำไว้นะทำธุรกิจอะไรในอนาคตอย่ามีหุ้นทำเล็กๆคนเดียวได้ถือว่าดีกว่าแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็อย่าไปคาดหวังเยอะถามว่าเรียนสายครูดีหรือไม่ช่างไฟฟ้าผมตอบเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับถ้าจะเป็นครูได้เนี่ยอาจจะต้องเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโอเคถ้าคุณพูดปอโทฉะนั้นได้หมดเรียนให้จบโทแล้วมาสอนในระดับอุดมศึกษาถ้าเป็นสอนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาพวกปวสปวชก็ควรจะเป็นการสอนต่างถิ่นฐานแต่ถ้าจะให้ดีสอนในระดับอุดมศึกษาได้ถือว่าสมรูปอีกกลุ่มนึงถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้เรียนอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนทำงานด้านไฟฟ้านี่แหละครับถือว่าดีและขอให้เน้นพวกงาน maintenance งานซ่อมบำรุงถือว่าสมรูปคุณมาถูกทางแล้วเลือกเอาว่าช่วงแรกจะหาประสบการณ์ก่อนไหมแล้วค่อยหาโอกาสกลับไปศึกษาก็ไม่สายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเป็ดนะคะ19ตุลาคม2510ค่ะเวลาเกิด 2:30 ถึง 3:00 ตรงวันพฤหัสบดีนะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้เสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ประคับประคองในแง่ของความรักความสัมพันธ์หน่อยถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปนะครับสีหลังวันเกิดสีแล้วก็หลังวันเกิดควรทำบุญอะไรดีฮะครึ่งชั่วโมงนะครับ2:30ถึง3:00นะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นพฤษภส่วนในเรื่องของสีนี่คือสิ่งที่อยู่กับเรานานๆนะสีที่ฉลกสีบ้านสีรถสีกระเป๋าสตางค์นะครับของคุณเนี่ยจะถูกจะแพงใช้สีแดงไว้ก่อนถ้าชอบความหรูหราก็ใช้โทนพวกสีทองบรอนทองก็ได้นะครับดูมีราคาถ้าเกิดอยากจะเสริมความมีอำนาจให้ใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมผู้ใหญ่ใช้สีเขียวนะครับหลังวันเกิดควรทำบุญอะไรตอนนี้ย่าง49นะคะเข้าย่าง50ไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดแก้กาลีให้เป็นสีครับถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์แล้วก็ให้เลือก
ถวายปัจจัยกับวัดวาอารามที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างพวกเสนาสนะต่างๆอันนี้ถือว่าดีมากนะสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ